อวยพรวันขึ้นบ้านใหม่บ้านสวนนิรุ่ยชาแนลค่ะสวัสดีค่ะกระต่ายมัมสตอรี่จ้ามื้อนี้มาเจอกันกับแม่ต่ายอีกแล้วนะคะมื้อนี้เป็นวันที่4เป็นวันที่4กรกฎาคมนะคะเป็นวันขึ้นบ้านใหม่ของน้องยุ้ยผู้จัดการยุ้ยของพยาบาลฟินแลนด์กับน้องแพ้วพาวนะคะแม่ต่ายจากสวีเดนนะคะแม่ต่ายฝากเสียงนี้ไปหาผู้จัดการยุ้ยผู้จัดการยุ้ยเป็นคนน่ารักเป็นคนเฟรนลี่เนี่ยเป็นคนน่ารักเป็นคนเว้าอีสานอีสานเว้าตะฮักตะฮักแม่ต่ายเห็นแล้วแม่ต่ายมักแม่ต่ายกดกระดิ่งกดติดตามไว้ตลอดเพราะว่าแม่ต่ายเบิ่งคลิปของผู้จัดการยุ้ยตลอดกับแม่ต่ายก็ฝากคลิปนี้ไปหาผู้จัดการยุ้ยนะคะให้ผู้จัดการยุ้ยให้ขอให้น้องยุ้ยกับน้องต้อมคือสิเป็นน้องเนาะขอให้น้องยุ้ยกับน้องต้อมนี่มีแต่ความสุขความเจริญธุรกิจที่น้องยุ้ยกําลังเฮ็ดตอนนี้คือเจ้าบองนะคะก็ขอให้ปังๆขอให้อาจจะเลิ่นลุงเรื่องขอให้ได้สั่งโรงงานขอให้มีออเดอร์หลายๆขอให้มีแต่คนมักมีแต่คนชอบนะคะแล้วก็อันน้องตรงนี้น้องยุ้ยเอาพ่อปูไปเลี้ยงเนาะเอาพ่อปูไปเบิ่งไปแง่งกะขอให้ความกตัญญูความดีของน้องยุ้ยนี่ส่งเสริมน้องยุ้ยให้น้องยุ้ยดังๆๆๆๆเลยนะคะขอให้มีละครใจไม่ตายน่ะไม่ตายมากน้องยุ้ยไม่ตายอยากให้น้องยุ้ยไปแสดงละครมึงดูน้องยุ้ยฟิลคือซุ่มนักแสดงที่เป็นผู้ซอยนางเอกใช่ไหมสมมติว่าน้องเพื่อพ่อเป็นนางเอกน้องบิ๊กเป็นพระเอกสิอยากให้น้องยุ้ยเพราะว่าทุกคลิปที่แม่ตายเบิ่งของน้องผู้ยาบาลฟินแลนด์เนาะของน้องบิ๊กของน้องแพ้วๆนี่ก็สิมีน้องยุ้ยประกอบสิมีน้องยุ้ยอยู่น้ำนางข่างเบาเรื่องหยังเบาเรื่องล่ามาเบาเรื่องหยังก็สิมีน้องยุ้ยอยู่ข่างตลอดก็คือมันเป็นก็เลยแม่ตายก็เลยคิดไปเป็นโมเมนต์อยากให้น้องยุ้ยนี่ไปเป็นนักแสดงอยากให้เขาเจ้ามาติดต่อน้องยุ้ยไปเป็นนักแสดงไปเป็นผู้ซอยนางเอกเพื่อนนางเอกเพื่อนสาวนางเอกสิแม่คือสิตาฮักเนาะโอ๊ยให้ผู้จัดมาเอาน้องยุ้ยไปเป็นนักแสดงไงแน่เพราะว่าคิดว่าน้องยุ้ยต้องเฮ็ดได้เพราะว่าน้องยุ้ยการเว้าการจาการยังแบบโอเคเลยนะคะเป็นแสดงละครแบบบานๆบานๆเฮาอีหยังสิคือสิดีคือสิปังขอให้น้องยุ้ยได้ไปถึงจุดนั้นนะคะอันนี้คือคำอวยพรของแฟนคลับต่างแดนนะคะขอให้น้องยุ้ยเจริญล่ะก็เจริญล่ะแม่ตายบ่รู้ว่าสิเอาคำอวยพรใดมาอวยพรน้องก็นั่นแหละค่ะถ้าแม่ตายเคยว่าหยังมีโอกาสได้กลับไทยแล้วก็แม่ตายมีอยากอยู่ยะโสธรมีเรื่องนอกท่านั่นแหละอยากแม่ตายถ้าแม่ตายมีโอกาสแม่ตายสิไปเยี่ยมน้องยุ้ยน้องต้อมน้องบิ๊กผู้ยิบันฟินแลนด์น้องแพ้วพาวนะคะแม่ตายต้องไปเยี่ยมน้องให้ได้เดี๋ยวแม่ตายสิหิวของฝากจากสวีเดนไปฝากนะคะถ้าแม่ตายมีโอกาสเนาะกะมื้อนี้กะพ่อสำนีก่อนกะฝากคลิปนี้ไปถึงน้องยุ้ยนะคะผู้จัดการยุ้ยขอให้เจริญแล้วก็เจริญนะคะโอเคมื้อนี้แม่ต่ายกะไปก่อนค่ะถ้ามากกะกดไลค์กดติดตามแล้วกะกดกระดิ่งไว้ตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ